สวัสดีครับพบกับผมก็ถาปกรณ์นะครับวันนี้เราจะมาทําผัดกะเพราเมนูง่ายๆกันนะครับที่จะทําคือกะเพราหมูสับนะครับเรามีหมูสับแล้วก็มีพริกกระเทียมที่สําคัญผมใส่อันนี้ไปด้วยนะครับเม็ดผักชีนี่เป็นสูตรของผมมันจะหอมคล้ายๆผัดกะเพราแบบทางเหนือครับแล้วก็ส่วนผสมวันนี้นะครับที่เราจะใส่ก็มีซีอิ๊วฝาเขียวน้ำมันหอยและอันนี้ก็จะเป็นถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะใส่ผงชูรสผงฟุ้งฟริ้งแล้วก็รสดีแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำตาลนะครับคนอื่นไม่ใส่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมชอบใส่ผงชูรสน้ำมันได้แล้วครับเคล็ดลับของผมในการทำผัดกะเพราก็คือผมจะใส่เนื้อสัตว์ก่อนคนอื่นอาจจะใส่พริกแกงก่อนหรืออะไรก่อนแต่ผมใส่เนื้อสัตว์ก่อนนะครับผมใส่ไปเลยแล้วกันแล้วก็ผัดไปนะครับผัดแบบไร่น้ำมันออกไปหน่อยครับให้หมูมันแบบเป็นตัวมากกว่านี้หน่อยนะครับผัดไปเรื่อยเนื้อหมูที่ใช้ก็จะเป็นเนื้อหมูพวกเนื้อหมูบดแบบว่ามีมันแทรกมันนิดหน่อยก็จะดีนะครับถ้าเป็นเนื้อหมูอย่างเดียวเลยมันเวลาผัดไปมันก็จะแบบว่าร่วนๆแข็งๆไปนิดๆแต่ผมชอบแบบว่าให้มันติดมันด้วยนิดหน่อยนะครับน้ำในหมูเริ่มหายไปละผมจะใส่พริกกระเทียมอันนี้คือโขลกรวมกันหมดแล้วครับพริกกระเทียมแล้วก็เม็ดผักชีนะครับผมใส่ไปเลยถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆนะครับก็ผัดไปเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรุงรสนะผัดให้พอเข้ากันมีกลิ่นแบบมันจะมีกลิ่นขึ้นมาละมันเริ่มมีกลิ่นครับโอเคกลิ่นมาละทีนี้ผมจะใส่เครื่องปรุงละอย่างแรกผงชูรสแล้วก็รสดีแล้วก็น้ำตาล3อย่างนี้ผมขาดไม่ได้เฉพาะผมนะครับขาดไม่ได้แต่คนอื่นไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้ผงชูรสนี่ถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอดีมันจะดีต่อร่างกายนะครับแต่ถ้ากินเยอะเกินไปหรือใส่มากเกินไปนะครับมันก็จะมีผลข้างเคียงหัวอาจจะล้านอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปซีอิ๊วขาวใส่ไปอันนี้น้ำมันหอยนะครับผมกรองไว้2ช้อนโต๊ะนะครับอย่างละ2ช้อนโต๊ะใส่ไปทีนี้สีมันจะแบบว่าซีดๆหน่อยอ่ะผมก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปสีเริ่มมาละกลิ่นเริ่มมารสชาติโอเคครับผมจะทำการใส่กะเพราละพอให้แบบว่ากลิ่นกะเพรามันเตะจมูกขึ้นมานิดๆก็ทีนี้ผมก็จะทำการปิดแกลสกะเพราของเราพร้อมเสิร์ฟครับเข้มข้นมากครับกะเพราจานนี้นี่ครับเป็นกะเพราหมูสูตรใส่เม็ดผักชีบดลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยมันก็จะออกแบบว่าคล้ายๆกะเพราป่าอร่อยมาลองชิมป่ะคลิปทำกะเพรานี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแล้วโปรดติดตามคลิปต่อไปได้นะครับในช่องก็ถามอุปกรณ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ